เรื่องย่อละครพรหมลิขิตตอนที่8ขุนหลวงสั่งหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังการก่อกบฏเป็นละครที่แฟนๆต่างติดตามชมกันทุกตอนเลยก็ว่าได้สำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อของเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ได้คว้าเรตติ้งใหม่ไป 7.61 สูงสุดนับตั้งแต่ออกอากาศทำเอานางเอกสาวเบลล่าราณีถึงกับปลื้มใจสุดๆซึ่งเรื่องย่อพรหมลิขิตตอนที่8หลังจากเกิดเหตุการณ์ถูกลอบปลงพระชนขุนหลวงท้ายสระโกรธมากเหตุเพราะแผนที่วางไว้กลับล่มไม่เป็นท่าแถมยังไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ขุนหลวงมีรับสั่งให้หลวงชิดผู้บานหรือจอร์จฟอลคอนหนึ่งในสหายมหาดเล็กออกไปตามหาหลักฐานเพื่อมัดตัวผู้ที่ก่อกบฏในครั้งนี้หากไม่ได้ก็ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกระหว่างที่ชิดผู้บานออกไปตามสืบเกิดถูกจับได้เขาพยายามหนีออกมาแต่เกิดการต่อสู้ขึ้นทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจอร์ดพยายามหนีกลับมาหาขุนหลวงเพื่อบอกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเสียก่อนพ่อฤทธิ์ที่อาการแปลกๆจากเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ได้พุทธานเข้ามาอยู่ใกล้ๆและดูเหมือนว่าจะทำให้หัวใจเขากลับมาสดใสอีกครั้ง